ับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอโตะครีเอเตอร์ชาแนลและ Facebook มอโตะมหาเมตตานะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage มอโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะเอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกอะการ์ดพิกอะเด็กจะมีไพ่ให้เลือก3กองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจากการมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทำใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3กองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวัลคังกองที่2สีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบตรงใจที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงคุณกองที่1คุณได้ไพ่โอ้โห9ดาบไม่ต้องกลัวดาบครับผมดาบมาเตือนอะไรเดี๋ยวมาขยายความกัน4ถ้วยคุณเจ้าอารมณ์หรือเปล่าเอ้ยไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่านะนี่อ่านตามหน้าไพ่3ไม้เท้า5ถ้วยเขารู้สึกกับคุณยังไง1ดาบคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณถามถึงนี้คุณกองที่1ดูแล้วมีใครบางคนในความสัมพันธ์เครียดอยู่ไม่คุณก็เขาเครียดหรือทั้งคู่มันมีคนบางคนเอาแต่ใจตัวเองเจ้าอารมณ์ผมมองแล้วน่าจะเป็นฝั่งคุณนะไม่ได้ว่านะครับนี่อ่านตามหน้าไพ่คุณเจ้าอารมณ์หรือเปล่าคุณค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถพัฒนาได้นะจริงๆแล้วอ่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่กระทําต่อกันปฏิบัติให้กันเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายท้อแท้หรืออาจจะท้อแท้ซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้คุณอาจจะเริ่มเบื่อเขาก็อาจจะเริ่มตามใจคุณไม่ไหวอย่างนี้หรือเปล่าต้องขออนุญาตบอกตามตรงนะครับตามหน้าไพ่นะนี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับดูไว้ถ้าตรงก็ฟังต่อไปรับไว้ปรับใช้ถ้าไม่ตรงลองดูกองอื่นความสัมพันธ์นี้ที่จริงมันมาด้วยดีนะมีความแน่วแน่รักเดียวใจเดียวเด็ดเดี่ยวในใจไม่วอกแวกเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้ครับคำถามที่ว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงบอกเลยว่าเขาเริ่มจะท้อแท้ในความสัมพันธ์ละคุณดื้อเกินไปหรือเปล่าคุณเอาแต่ใจตัวเองเกินไปหรือเปล่าหรือแม้แต่ต่างคนต่างทำอะไรที่ขัดใจกันหรือเปล่านี่ตีความได้สองอย่างนะไม่ฝั่งเขาก็คุณหรือทั้งสองคนก็เป็นไปได้ตามพลังงานหน้าไพ่กองที่1นี้เขารู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้เขารู้สึกท้อแท้ในความสัมพันธ์ครับผมได้ยินได้ฟังแบบนี้ไม่ต้องจิตตกไม่ต้องหัวร้อนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าพลังงานนี้ก็เป็นพลังงานรวมอย่างที่บอกไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านแล้วก็มันไม่ได้อยู่ตลอดไปมันจะเกิดแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอีกตามแต่กรรมตามแต่การกระทําตามแต่เหตุผลตามแต่เขาเรียกสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันอะไรประมาณนี้ถ้ากองนี้มันมีแนวโน้มเตือนว่าความดื้อรั้นความเอาแต่ใจตัวเองน่าจะเป็นสาเหตุเนี่ยคุณลองทบทวนตัวเองดีๆว่าคุณมีเหตุปัจจัยเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีถ้าคุณเป็นตามนี้คุณลดลงได้ไหมหรือถ้าเป็นฝั่งเขาลองคุยกันดีๆลองเปิดใจคุยกันว่าตอนนี้มีอะไรที่อึดอัดใจซึ่งกันและกันอยู่ไหมมีอะไรที่เบื่อกันไหมลองปรับตัวปรับใจเข้าหากันดีๆไปได้คุณกองที่1ความสัมพันธ์นี้ยังไปได้ผมยืนยันยังพัฒนาไปได้เพียงแต่ตอนนี้เขาเกิดความท้อแท้ในความสัมพันธ์ชั่วคราวประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงคุณกองที่2คุณได้ไพ่10ไม้เท้าภาระหนักหรือเปล่างานยุ่งหรือเปล่า6ดาบคนทางไกลหรือเปล่าหรือว่าตัวใกล้แต่ใจห่างเหิน2ไม้เท้าความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้เดอะฟู
ทั้งคุณและเขาต่างยังมีความสุขดีพอสมควรตามอัตภาพหนึ่งไม้เท้าแนวโน้มดีมาขยายความกันคุณกองที่สองตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงบอกเลยว่าภาพรวมของกองนี้นะเป็นพลังงานรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกท่านตอนนี้เขางานหนักเขางานหนักหรือคุณด้วยที่งานหนักอาจจะงานหนักกับทั้งคู่มีภาระหนักกับทั้งคู่ดูแล้วกองที่สองนี้เป็นแนวโน้มของความสัมพันธ์ทางไกลไม่จําเป็นต้องต่างประเทศไม่จําเป็นต้องเป็นต่างชาติจะเป็นคนชาติเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศคนที่ต้องเดินทางเยอะหรือแม้แต่อยู่คนละจังหวัดคนละเมืองก็ได้อย่าไปตีความว่าต่างชาติแต่เอาเป็นว่ามีความห่างไกลกันไม่ได้พบกันบ่อยๆหรือมีระยะทางมาเป็นตัวอุปสรรคเรียกว่ากว่าจะได้เจอกันทีหนึ่งต้องนัดกันแล้วนัดกันอีกคลาดกันไปคลาดกันมาอะไรแบบนี้นี่ประมาณนี้นะความสัมพันธ์นี้ยังคงเดินหน้าไปได้ไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าตอนนี้อย่าเขาเรียกว่ามันมีความสุขในตัวเองนะไอเดอะฟูลเนี่ยมันคือมีการมีความสุขในตัวเองแม้จะห่างกันแต่ทั้งคุณและเขาต่างก็ยังมีสุขภาพจิตที่ดีอยู่อันนี้เป็นข้อดีของกองนี้เลยจะเรียกว่าละลาก็ไม่เชิงกับบริบทนี้คำถามนี้ในที่สุดความสัมพันธ์นี้จะไปเขาเรียกไปได้ด้วยดีไปได้เรื่อยๆดีกว่าถ้ากับคำถามนี้ที่ถามว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่บอกเลยว่าเขายังคิดตามที่เคยคิดหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าความสัมพันธ์ยังคงดีอยู่ก็จะดีไปอย่างนั้นแหละถ้าพบปะกันสม่ำเสมอเจอกันเรื่อยๆหรือแม้แต่ติดต่อโทรหากันคอลหากันทักแชทกันอะไรก็แล้วแต่มีการติดต่อสื่อสารอยู่สม่ำเสมอความสัมพันธ์นี้ก็จะไม่ขาดหายไปไหนเพียงแต่ว่าตอนนี้แนวโน้มว่าเขาจะงานหนักภาระเยอะหรือตัวคุณเองด้วยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นกับคำถามที่ว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงเนี่ยบอกเลยว่าความรู้สึกเขายังคงเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์นี้จะดูค่อนข้างราบเรียบแล้วก็ดูจืดชืดสักนิดหนึ่งอันนี้ถือเป็นข้อดีนะอย่าไปนับเป็นข้อเสียเพราะว่าความราบเรียบที่ดูจืดชืดเนี่ยแปลดีๆตีความดีๆก็คือไม่มีปัญหาถูกไหมล่ะการไม่มีปัญหานี่คือลาภอันประเสริฐแล้วคุณครับนะถึงจะดูราบเรียบจืดชืดไปสักหน่อยแต่โดยส่วนตัวคุณกับเขาก็ยังมีความสุขในมุมของตัวเองเป็นอย่างดียังมีสุขภาพกายใจที่ดีอยู่เขาเรียกรอวันที่ว่างตรงกันก็มาพบกันอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับคุณกองที่สองนะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขายังรู้สึกกับคุณดังเดิมยังรู้สึกดีเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่าการแสดงออกอาจจะไม่ค่อยมีอะไรอาจจะดูราบเรียบจืดชืดอย่างที่ว่านะแต่นั่นก็แปลว่าไม่มีปัญหาสบายใจได้นะครับคุณกองที่2โอเคเดี๋ยวไปต่อกองที่3ก็เลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงนะคุณกองที่3คุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยฮู้การมีตัวเลือกฝั่งเขาหรือฝั่งคุณเดี๋ยวมาขยายความกันราชาไม้เท้าดีครับดีเด็กถือถ้วยใครเป็นเด็กคุณหรือเขาพลังงานสลับฝั่งกันได้ราชินีถ้วยเฮ้ยคุณเป็นคนสำคัญเสมอ The Sun มาไม่ต้องทายกันเยอะความสัมพันธ์นี้ดีมาขยายความกันชัดๆเลยคุณกองที่3ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบอกได้เลยว่าคุณยังเป็นคนสำคัญของเขาสิ่งเดียวตอนนี้ที่อาจจะเป็นสิ่งรบกวนจิตใจที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตรักความสัมพันธ์อะไรตอนนี้มันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าคือการมีตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่ดูเหมือนจะมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามานี่ระวังความวอกแวกนะครับถ้าฝั่งเขาคุณก็ไปกำหนดอะไรเขาไม่ได้แต่ขอให้เชื่อใจกันว่าคุณยังเป็นคนสำคัญของเขาเสมอไม่ต้องกังวลเขาเองก็มีจิตใจมั่นคงนี่ไม่ว่าจะมีคนแวดล้อมอยากเข้าหาเขามากแค่ไหนจะมีตัวเลือกใหม่ๆดึงดูดแค่ไหนเขารู้ดีว่าทุกอย่างที่เห็นเป็นภาพลวงตาคุณสิคือของจริงนี่คุณคือตัวจริงของเขาเสมอนะเพียงแต่ว่าในบางครั้งอารมณ์คุณอาจจะเป็นความเจ้าอารมณ์เจ้าแง่เจ้างอนแสนงอนหรือเปล่าแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองสักหน่อยหรือเปล่าไม่ต้องกังวลในสายตาเขาคุณยังน่ารักเสมอ The Sun มาไม่ต้องพูดกันมากยืนยันว่าความสัมพันธ์นี้ยังดีอยู่เขายังรู้สึกดีกับคุณเสมอสบายใจได้คุณยังคงเป็นคนสำคัญของเขาและเขายังรู้สึกดีกับคุณเสมอความสัมพันธ์นี้ไปได้ยาวๆไม่รู้จะต้องอธิบายอะไรกันยืดยาวกองนี้ไม่ต้องทายกันเยอะแยะสรุปชัดๆเลยว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณให้เกียรติคุณและเห็นคุณเป็นคนสำคัญเสมอไม่ว่าจะมีสิ่งล่อใจใดๆมามากมายก็แล้วแต่เขารู้ดีว่าสิ่งล่อตาล่อใจทั้งหลายเหล่านั้นเป็นภาพลวงตาคุณคือของจริงคุณคือตัวจริงสำหรับเขาส
สบายใจได้ครับผมโอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทำไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆนะครับผมนะโอเคแล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มอตโตมหาเมตตาไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ